อ๋ออยู่ภายในใจเป็นหมุนรัดคำใช่ก็ไม่มีอะไรค่ะหรือว่าหนูฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเพลงมันโดนใช่ๆหนูก็แค่แบบมีเรื่องอะไรเข้ามาในหัวแล้วหนูก็เลยอยากหัวเราะเฉยๆมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหนูแล้วอ่ะเนาะคือมันเราใช้ชีวิตกันต่างคนต่างอย่างต่างแยกแล้วเราก็ไม่อยากไปแบบพูดถึงหรือก้าวไก่อะไรเกี่ยวกับเขาเลยอย่างนี้ก็คือแบบก็อาจจะพี่อ้างชาวเน็ตแหละเขาก็บอกว่าเอาบทสัมภาษณ์เก่าๆมาแล้วมาแบบเปรียบเทียบกันตอนนั้นหนูเคยบอกไปแล้วว่าอะไรอย่างนี้อ้าวมันจะแบบอ้าวเฮ้ยแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆหน้าคุ้นจังอะไรอย่างนี้น่ะหนูว่ายังไงบ้างตรงนี้ก็ตามนั้นแหละค่ะที่เขาก็เคยพูดนะเนาะว่าถ้าเขาจะคบกันแล้วมันผิดที่ใครก็ไม่มีใครผิดที่ใครเลยตอนนี้ก็โอเคแสดงความยินดีด้วยค่ะให้ทุกคนแสดงความยินดีด้วยหนูก็แสดงความยินดีด้วยค่ะอันนี้ยินดีผ่านสื่อใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเป็นเรื่องของเขาไปเนาะใช่ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของเขาเพราะว่าเราก็มีชีวิตที่มันโอเคขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตตอนนี้ซีเรียสไหมเพราะหลายคนโยงก็คิดว่าหนูเอาหัวเราะกับสิ่งที่เขาบอกว่าก่อนนั้นไม่ได้เป็นแฟนโยงมาอะไรอย่างงี้เออถ้าดีมาเป็นแฟนกันได้ไงอะไรอย่างงี้จริงๆหนูจะหัวเราะก็ไม่เป็นไรนะหนูอารมณ์ดีใช อยู่ภายในใจเป็นหมุนรัดคำใช่ก็ไม่มีอะไรค่ะหรือว่าหนูฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเพลงมันโดนใช่ๆหนูก็แค่แบบมีเรื่องอะไรเข้ามาในหัวแล้วหนูก็เลยอยากหัวเราะเฉยๆอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับอดีตคนนะเพราะว่าเขาลงรูปพอดีเป๊ะอะไรอย่างงี้จริงๆมันเกี่ยวกันเลยมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหนูแล้วอ่ะเนาะคือมันเราใช้ชีวิตกันต่างคนต่างอย่างต่างแยกแล้วเราก็ไม่อยากไปแบบพูดถึงหรือก้าวไก่อะไรเกี่ยวกับเขาเลยเขาก็เคยพูดนะเนาะว่าถ้าเขาจะคบกันแล้วมันผิดที่ใครก็ไม่มีใครผิดที่ใครเลยตอนนี้ก็โอเคแสดงความยินดีด้วยค่ะให้ทุกคนแสดงความยินดีด้วยหนูก็แสดงความยินดีด้วยค่ะอันนี้ยินดีผ่านสื่อใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเป็นเรื่องของเขาไปเนาะใช่ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของเขาเพราะว่าเราก็มีชีวิตที่มันโอเคขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตตอนนี้ซีเรียสไหมเพราะหลายคนโยงก็คิดว่าหนูเอาหัวเราะกับสิ่งที่เขาบอกว่าก่อนนั้นไม่ได้เป็นแฟนโยงมาอะไรอย่างงี้เออแล้วดีมาเป็นแฟนกันได้ไงอะไรอย่างงี้จริงๆหนูจะหัวเราะก็ไม่เป็นไรนะหนูอารมณ์ดีใช่เออทุกคนก็ยังหัวเราะหนูก็หัวเราะในอีกเรื่องนึงก็ได้ไงเออโมเมนต์ที่แฟนหนุ่มเอ้ยแฟนหนุ่มไม่ได้ชาวต่างชาติอ่ะเขาก็แบบให้วาเลนไทน์มันก็ไปเหมือนกับของเขาอีกออที่แบบริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าใครที่เกิดเหตุมันที่เดียวกันเลยลูกหนูก็งงเหมือนกันค่ะว่าทำไมต้องเป็นที่เดียวกันแต่ว่ามันเหมือนกันแต่ว่าไปดูวันที่ได้นะคะของหนูมัน14กุมภาลงก่อนมีสิทธิ์ก่อนของหนู14กุมภาแล้วหนูก็ลงหนูลงธรรมชาติปกติอยู่แล้วค่ะหนูไม่ได้มีการจัดฉากอะไรเราคิดว่ามันไม่ได้ว่าหนูแต่ว่าเราคิดว่ามันเหมือนกันมั้ยต้องเหมือนกันมั้ยการคบกันมันก็มอบดอกไม้อะไรหนูไม่รู้ค่ะแต่ของหนูทำร้อยธรรมชาติ 100% ใช่ก็อบเอวจริงๆใช่ของหนูมีผู้ด้วยสวยมากจะมีบอกว่าธัญญาดีแล้วหนีไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นคอมเมนต์มั้ยเห็นค่ะหนูหนีนานแล้วค่ะใช่หนูหนีมา5เดือนแล้วใช่หนูปลอดภัยดีค่ะหนุ่มนักธุรกิจชาวลาวเป็นแฟนหนูจริงมั้ยคะตอนนี้ยังค่ะแต่ว่าเขาก็คือในตอนช่วงที่เราโสดเนาะมันก็มีหลายๆคนที่เข้ามาคุยกับเราแต่ว่าคือคุยอะแต่ไม่ค่อยมีคนที่จะกล้าที่จะชัดเจนหรือว่าบางคนก็จะแบบมีแฟนอยู่แล้วแล้วเข้ามาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วซึ่งเราก็ไม่อยากที่จะไปเป็นมือที่3หรือว่าอะไรของใครเราเลยรู้สึกว่าใครที่ชัดเจนกับเรามากที่สุดแล้วเขาคือคนที่ชัดเจนกับเราเขาคือคนที่อยากจะแสดงออกว่าเขาจริงใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากเปิดใจให้กับเขาตอนนี้ก็อยู่ในสถานะที่มันค่อนข้างแบบอบอุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนหนูยังไม่รู้สึกว่า
คำว่าแฟนเนี่ยจะต้องมันจะเร็วไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะเราก็เพิ่งผ่านเรื่องแบบหลายๆมาเราก็เลยอยากรู้สึกว่าเออเราก็คุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนโอ้อันนี้ขอความกรุณาค่ะแค่อายุก็ต่างกันแล้วจริงแล้วแบบน้องน่ารักมากหนูแบบหนูเคยแบบว่าคนบอกว่าชอบคนอายุเยอะกว่าตอนนี้หนูขอกลับคำพูดนะคะตอนนี้หนูชอบคนอายุน้อยกว่าแล้วใช่อายุเท่าไหร่23เราเยอะไหมคะ25 2ปี3ปีค่ะมันก็ชุ่มกระชวยหัวใจไหมมากมากเลยมากเลยยังชอบเด็กว่าไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะจริงๆไม่เหมือนแล้วก็ไม่ต้องเปรียบเทียบไม่เหมือนเลยจริงๆดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย